เรามาชมแบบต่อไปกันเลยนะคะทั้งหมดนี้ยี่ห้อ Edger ค่ะเป็นแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นนะคะที่ตัวหมึกเขาไม่เป็นอันตรายต่อคนและยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะซึ่งแบรนด์เนี้ยเขาก็แบ่งเป็นหลายประเภทนะคะอย่างเช่นประเภทแรกเป็นปากกาแต้มผ้าสีฟ้านะคะแบบ1หัวแล้วก็2หัวค่ะปากกาแต้มผ้าแบบ2หัวแล้วก็มี2สีค่ะแล้วก็แบบปากกาแต้มผ้าที่มีหมึกลบในตัวค่ะเรามาแกะเทสแต่ละประเภทกันเลยค่ะเรามาดูยี่ห้อ Edger แบบแรกกันเลยนะคะนั่นก็เป็นแบบปากกาแต้มผ้าสีฟ้าค่ะซึ่งก็มีทั้งแบบ1หัวนะคะแล้วก็แบบ2หัวก็จะเป็นปลอกที่แบบทรงปลายแหลมแล้วก็มีร่องแบบนี้นะคะที่แบบ1หัวเนี่ยที่ด้ามเขาก็จะให้คำแนะนำไว้เลยนะคะว่าควรทดสอบกับผ้าที่เราจะใช้จริงก่อนนะคะก็เป็นด้ามขาวปลอกฟ้าส่วนตัว2หัวก็เป็นด้ามขาวแล้วก็มีลายจุดนะคะเรามาเทสกันตรงนี้ก็เป็นหมึกที่เป็นสีฟ้านะคะซึ่งก็เห็นชัดเจนเช่นเดียวกันค่ะต่อไปแบบ2หัวนะคะก็จะมีแบบที่เป็นหัวเล็กแล้วก็หัวใหญ่อยู่ในด้ามเดียวกันค่ะอันนี้เป็นแบบด้านหัวใหญ่นะคะเมื่อเขียนเสร็จก็ควรปิดปลอกเก็บให้สนิทนะคะแล้วก็ด้านที่เป็นหัวเล็กค่ะที่เขาทำมาให้มีทั้งหัวเล็กและหัวใหญ่อยู่ในด้ามเดียวนะคะก็เพื่อการใช้ประโยชน์ที่มากขึ้นค่ะสำหรับเส้นเล็กๆเนี่ยก็เอาไว้สำหรับงานปักมือว่าส่วนที่เป็นรายละเอียดเล็กๆได้ดีกว่านะคะส่วนที่เป็นด้านใหญ่ก็คือเส้นเห็นชัดเจนนะคะทั้งหมดเนี่ยเป็นปากกาแต้มผ้าแบบสีฟ้าค่ะวิธีการลบก็เหมือนเฮมไลน์เมื่อกี้เลยนะคะก็คือสามารถลบออกได้ด้วยน้ำเปล่าค่ะอันนี้เจี๊ยบใช้ผ้าแบบผ้าขนหนูนะคะชุบน้ำแล้วก็ลบค่ะน้ำก็จะทำให้ตัวหมึกค่ะละลายหายไปอันนี้คือระหว่างที่เราทำชิ้นงานแล้วก็ลบแล้วเราวาดใหม่ได้นะคะสำหรับใครที่อยากช้อปปิ้งอุปกรณ์เย็บปักถักร้อยดีๆมีคุณภาพนะคะให้เข้าไปที่ www.pinshop.com ค่ะแล้วก็ฝากติดตามช่อง YouTube Pinshop Thailand นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ